สวัสดีครับวันนี้เรามีโน้ตบุ๊กบางเบาสไตล์หรูมาแนะนำกันครับเป็น Asus VivoBook X512 นะครับผมโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปติดตามชมกันครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ 15.6 นิ้วเป็นแบบ Full HD ครับแล้วก็ขอบจอบางแบบ Nano Edge อีกด้วยนอกจากนี้นะฮะยังมีคีย์บอร์ดแบบ Full Size ครับแล้วก็มี Numpad มาในตัวให้ใช้งานง่ายครับรวมไปถึงบานพับแบบ Eagle Lift ครับยกคีย์บอร์ดให้เอียงรับกับการพิมพ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับพอร์ตต่อพ่วง USB 2.0 USB 3.1 USB Type-C HDMI และ Micro SD Card Reader ครับหลังจากที่ดูตัวเครื่องไปแล้วนะครับเรามาดูที่สเปคกันบ้างนะครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มาพร้อมกับ AMD Ryzen 5 3500U ครับความเร็วในการทำงานอยู่ที่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์และเพิ่มไปได้ที่ 3.7 กิกะเฮิรตซ์ครับการ์ดจอเป็นแบบ Radeon Vega 8นะครับอยู่ในตัวเลยหน้าจอแบบ 15.6 นิ้ว Full HD ครับพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ที่ใหญ่ถึง 1 เทราไบต์โดยมี Windows 10มาในตัวเครื่องด้วยครับพร้อมน้ำหนักเพียง 1.6 กิโลกรัมเท่านั้นและการรับประกันที่มั่นใจได้อีก2ปีครับโน้ตบุ๊ก Asus VivoBook รุ่นนี้นะครับรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ทั่วๆไป Word Excel PowerPoint ก็สามารถใช้งานได้ครับหรือจะเป็นการท่องอินเทอร์เน็ตดูเว็บไซต์นะครับก็สามารถใช้งานได้สะดวกครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังรองรับด้านความบันเทิงการดูหนังฟังเพลงดูวิดีโอสตรีมมิ่งเช่น YouTube และ Netflix ได้อีกด้วยครับสำหรับโน้ตบุ๊ก Asus VivoBook 15รุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ครับแต่ว่ามีบอดี้เนี่ยบางเบาสามารถพกพาได้สะดวกเพราะน้ำหนักตัวเพียง 1.6 กิโลกรัมเท่านั้นและการรับประกันนะครับถึง2ปีเต็มจากทาง Asus คุณจึงมั่นใจได้ในการใช้งานครับ